าจารย์วิวันศาสนยุทธครับผมอาจารย์อยู่พระมงกุฎครับในเรื่อง MC at Nepal Eye Camp ครับผมขอบคุณค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ขอบคุณพอสวนะคะที่เชิญที่มาพูดวันนี้แล้วก็ให้โอกาสได้ไปที่ Nepal Eye Camp นะคะโดยเฉพาะอาจารย์นันชิพนะคะแล้วก็อาจารย์นพพรอาจารย์นะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะอันแรกเลยทุกคนก็จะสงสัยว่าเนปาลอยู่ที่ไหนนะคะไม่ไกลจากประเทศไทยของเรานะคะที่เมืองที่ไปเรียกว่ากัมพูชานะคะอันนี้ขอสคริปไปอันคือถ้าจะไม่เอ่ยเลยคงไม่ได้ดร.รุ่นเนี่ยเป็นเหมือนทำทุกอย่างนะคะโดยเราไปดูเนี่ยไอแคมป์ก็จะเซฟไอแคมป์ได้ก็ลำบากนะคะแต่นอกจากการเนี่ยที่แคมป์นี้ที่ไปแล้วก็มีคนช่วยสอนนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือดร.ลิต้ากูรังนะคะอันนี้ขอสคริปเรื่องของไอฮอสพิทอลนะคะเพราะว่าเราเลยเวลามาแล้วนะคะอันนี้คือสโคปคร่าวๆว่าเวลาไปเนี่ยอย่างที่ทราบคือทุกคนเนี่ยก่อนที่จะไปไอแคมป์เนี่ยนะเราว่าควรที่จะมีเบสิกพื้นฐานก่อนนะคะในที่เราเวลาไปเนี่ยจริงๆก็จะมีโอกาสให้เราไปทำเคสที่นู่นจริงๆที่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 เคสนะคะอันนี้คือห้องผ่าตัดของเขานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ที่อาจารย์หลายท่านพูดถึงคือตัวเลนส์ของเขาเนี่ยเขาก็ทำ IOL เองด้วยนะคะนี่ผมจะให้ไปดูนี่ขอเข้าเรื่องในเรื่องของไอแคมป์นะคะตัวบรอนทารีนะคะบรอนแอสเทอรีเนี่ยเป็นอยู่ในเมืองกันดูเหมือนกันนะคะห่างออกไปประมาณแค่1ชั่วโมงนะคะถือว่าเป็นไอแคมป์ที่น่าจะใกล้ที่สุดของทางเนปาลแล้วนะคะของทางทิวคังกานะคะเพราะที่อื่นจะค่อนข้างกันนานแล้วก็ไปไกลกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นพุทธสถานนะคะเพื่อนเชิญคนที่ช่วยเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระนะคะแล้วก็เป็นเนรนะคะตอน transportation เนี่ยคืออันแรกเลยเวลาไปเนี่ยอย่างแรกที่ไปที่เนปาลอันแรกเนี่ยก็ต้องคิดอยู่ในเรื่องของส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะต้องระวังนะคะแล้วก็ในเรื่องของ transportation เนื่องจากว่าที่เนี่ยตั้งแต่ landing ที่ประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลา landing ก็จะมีเวลาเดียวเนื่องจากมันเป็นหุบเขานะคะการขึ้นขึ้นลงของเครื่องบินก็ลำบากอันที่สองก็คือ transport ในเมืองนะคะคือจะเป็นหุบเขาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็กลัวในเรื่องของรถครั้งแรกเลยเนี่ยที่เห็นรถเนี่ยตอนแรกก็ดีใจมากว่าคือรถดูท่าทางเราอาจจะไม่ค่อยเมานะคะแต่ว่าพอมาเห็นสภาพจริงคือจริงๆไม่ใช่คันนั้นที่เราไปนะคะจริงๆเป็นคันอันนี้นะคะเป็นรถบัสคันใหญ่แล้วก็เห็นที่เห็นตอนแรกจากด้านล่างเนี่ยคือเขาแพ็คทุกอย่างเข้าไปในรถนะคะแล้วก็เวลาแพ็คเสร็จแล้วก็แพ็คคนเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพัดลมไม่มีแอร์ค่ะใช่เวลาคุณเนี่ยก็จะมีการอ่านแผนนะคะทุกอย่างไอแคมป์ที่นู่นเนี่ยก็คือว่าทุกคนช่วยเหลือกันนะคะไม่ใช่เฉพาะปากคือสมมติว่าเราไปที่สถานการช่วยผ่าตัดด้วยเนี่ยก็ต้องช่วยกันขนของนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีนิติบุคคลได้ของได้รับผลขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่เราอ่านแผนทุกอย่างแล้วเนี่ยจะมีการเซ็นอัพนะคะตอนที่ไปเนี่ยช่วงนี้ที่ได้เจอลูกสาวของเฟรนด์ฮอลโลนะคะที่ทำเป็นฟอนเดชั่น2คนเนี่ยเข้ามาด้วยจากออสเตรเลียนะคะการเซตติ้งเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเซตในเรื่องของเตียงผ่าตัดนะคะแล้วก็กระดูกต่างๆนะคะเวลาเราเซตเครื่องมืออยู่เนี่ยก็จะเริ่มมีคนไข้เนี่ยทยอยเข้ามานะคะรถในเมืองเนี่ยเราเสียงไม่เอาเสียงไม่เอานะคะอันที่สองก็คือมาถึงแล้วเนี่ยจะไม่มีรถเข็นมาช่วยคนไข้เพื่อจะเห็นว่าจะต้องมีอาสาสมัครนะคะมาช่วยเข็นหรือว่ามาช่วยคนไข้ให้เนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องอยู่ตรงด้านนอกนะคะเขาก็จะมีในการมีเบรกให้นะคะพระเองก็จะเอาน้ำมาเสิร์ฟนะคะ pre-operative นะคะวันแรกที่ไปถึงนะเขาจะมีการเซตติ้งนะคะก็จะดูในเรื่องของระบบว่าเอ็มที่แตกต่างจากที่เราจะแบ่งพูดถึงยังไงนะคะและที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของผู้โชคดีของที่ใหม่อันนี้เนี่ยมีที่มาที่เป็นวัดจากแบบระบบสาขาเพราะฉะนั้นความสะอาดการสกรีนนิ่งของเขาเนี่ยเขาจะมีตอนที่ไปจะมีเรสซิเดนต์ไปด้วยที่นู่นเรสซิเดนต์ที่เนปาลไปด้วยเขาก็จะสกรีนนิ่งดูเรื่องของประวัตินะคะแล้วก็อันตรายของคนไข้นะคะส่วนในเรื่องของการวัดนะคะที่นู่นก็จะมีคนช่วยเหลือก็จะเป็นเนรแล้วก็พระนะคะช่วยวัดเสด็จเล่นช้างนะคะการวัดแอลเมสเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีทีมไปนะคะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 2-3 คนนะคะหลักๆนะคะก็จะมีเครื่องมือในวัดข้างเคียงวัดไอโอแอลนะคะคนไข้เนี่ยลักษณะก็คือจะเข้ามาในห้องเล็กๆเข้ามาแบบเป็นห้องหนึ่ง
ประมาณ 5-6 คนนะคะก็ที่ก็จะนั่งเรียนกันแล้วก็ค่อยนะคะอันนี้เป็นตัวชีฟนะคะอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะแต่หลักๆคร่าวๆเนี่ยจะบอกว่าซิสเต็มเนี่ยเขาดีมากนะคะในเรื่องของการทำไอแคมทุกคนเราออกไปทำนะคะคืออยากจะฝากไว้อันหนึ่งก็เวลาเราเป็น beginner หรือว่าเพิ่งจะเริ่มเนี่ยอยากจะให้ดู post op complication แล้วก็ทุกๆอย่างให้มี document นะคะเพราะบางคนเนี่ยบางทีเราทำไปแล้ว10เคสแล้วก็ผลพอดีนะคะบางทีเนี่ยจริงๆ VA เท่าไหร่นะคะอย่างที่อาจารย์เนี่ยในท่านที่มาพูดในวันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือ VA VA เป็นไฟล์โทรศัพท์ต่างๆเช่นหนึ่ง record VA ต่างๆนะคะ pre op นะคะในเอกสารเนี่ยก็จะดูในเรื่องของหนึ่งก็คือคนไข้เนี่ยมีเอ็นเท่าไหร่ก่อนที่จะทำอันที่สองในเรื่องของอันเดอร์ไลน์อันที่สามก็คือในเรื่องของแผนในแผนไหมที่จะเน้นไปเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ที่จะเน้นคือทุกอย่างเป็นสกอร์นะคะอย่างเช่นมีเอ็นนะคะสกอร์หรือว่าเพราะว่าหลังจากที่เราทำข้อสอบแล้วพวกนี้ต้องเป็นก่อนใส่คอมพิวเตอร์นะคะถูกเป็นก่อนเพราะฉะนั้นในการที่แต่งของเราในสำนักคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแนะนำว่าถ้าจะทำชีสเนี่ยควรที่จะมีว่าเราให้ว่าสมมติมี24เป็นสกอร์เท่าไหร่นะคะ24 CC เป็นสกอร์2 3 4นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือการเซอร์เจอรี่เซอร์เจอรี่เนี่ยในแง่ของหลักการก็จะมีในเรื่องของวันที่แล้วก็ operation นะคะว่าทำเทคนิคไหนนะคะต่างกันนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ biometry นะคะก็คือในเรื่องของตัวเลนส์ก็จะเป็นใบเดียวเนี่ยจะบอกว่าคนไข้เนี่ยเขาจะอยู่กับใบเนี่ยอยู่กับเขาตั้งแต่เขามาถึงเป็นใบที่เขาเก็บรักษานะคะเพราะฉะนั้นพอ post op เขาก็ยังจะเก็บใบนี้อยู่นะคะเวลา post op เกิดมี complication หรือมีปัญหาใบนี้ก็จะมีที่ที่ให้ไปขอนะคะว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ได้ไปขออะไรบ้างเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าจะเก็บใบเนี่ยไว้ตลอดและนี่คือใบของเขานะคะดังนั้นหลังจากที่เราสกรีนิ่งคนไข้แล้วเรียบร้อยที่ว่าแล้วทำเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีการเลี้ยงอาหารคนไข้นะคะหลังจากที่เราเช็คตัวทุกอย่างเรียบร้อยก็ถึงที่พักของเรานะคะทุกคนก็จะเดินไปที่พักที่พักนี่ถือว่าดีดีมากนะคะถ้าเทียบกับจริงๆตอนไปถึงปุ๊บอยู่กับบรรทุกเนี่ยจะค่อนข้างฝุ่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องระวังเรื่องอาหารเป็นที่ที่ไปถึงเนี่ยไม่ดื่มน้ำถือเป็นต้องทำน้ำพรวดนะคะทุกอย่างเอาออกมาถูกปวดเพราะฉะนั้นเพราะว่าก็อันตรายเหมือนกันนะคะอาจจะลองเสียดายนะคะเพราะที่พักเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทางนี้ทางด้านนอกนะคะที่มองเข้ามาในตัวตึกนะคะแล้วเวลามองออกไปก็จะค่อนข้างอยู่ในมุมเขานะคะเพราะฉะนั้นอากาศก็จะดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือถึงมื้อเย็นนะคะเช่นตัวของไอแคมของเขาเนี่ยก็จะมีทีมทุกอย่างคือไม่ได้พึ่งใครเพราะฉะนั้นของเขาเองเนี่ยเขาก็มีครอบครัวเขาไปด้วยนะคะแล้วก็การทำอาหารก็จะดูเป็นอาหารที่ง่ายๆซิมเปิลนะคะแต่ว่าสะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็อร่อยนะคะ operative day พอวันรุ่งขึ้นนะคะพอเช้าปุ๊บก็ต้องมางานทีมงานของเราก่อนนะคะตอนไปก็จะมีอาจารย์นวัดไปด้วยนะคะก็จะมาจากประเทศไทยเนี่ย2คนนะคะอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็จะสครับของเขาด้วยที่นู่นในการเทรนนิ่งของเขาการทำงานพวกนี้เนี่ยยังไงเราก็ฟังในทีเพราะฉะนั้นอาจารย์ของเราที่คือที่นู่นเนี่ยเขาก็จะรับที่จะบางทีเราอาจจะต้องเอาสุขภาพของเราไปด้วยนะคะเพราะจะช่วยเทรนนะคะที่นู่นเขาจะมีทีมพยาบาลเขาช่วยดูแลและนี่ก็เป็นประเทศเดียวนะคะทีนี้ของเราอันนี้เสียการดมยาเขาจะมีห้องแยกนะคะเป็นห้องบล็อกของเขานะคะลักษณะเราเปลี่ยนชุดแหละชุดโออาร์คือเนื่องจากว่าแม้เป็นวัดเขาไม่มีห้องแยกที่เขาบอกอาจจะเด่นเช่นโออาร์เราเปลี่ยนชุดเขาเปลี่ยนห้องแถวตรงนี้ที่นี่ก็มีการเปลี่ยนมาที่จะเดินเข้านะคะในห้องคนไข้เนี่ยลักษณะคนไข้คือสเตอร์ไรก็คือแค่ใส่ถุงเย็นทีเท้าถ้าเป็นยาสีถุงห่อตัวรองเท้าเฉยๆนะคะอันนี้คือเวลาบล็อกนะคะก็จะมีห้องบล็อกมีเจ้าหน้าที่บล็อกเซตเตจแยกออกไปเลยนะคะก็ได้เป็นลักษณะแล้วก็ยาที่เขาใช้อันนี้ก็มาดูในเรื่องของห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดในเวลาเราไปเนี่ยเขาก็จะให้คนว่าเป็นหมอต่างประเทศนะคะอยู่มุมหนึ่งนะคะทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยที่เราเห็นว่าตัวเตียงเนี่ยมันมีสองเตียงติดกันเนี่ยคือดร.บุญนี่ก็จะนั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาคนไข้เนี่ยเข้ามาตาขวาตาซ้ายเราดีใช่ไหมคนละข้างนะคะเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าสมมติเราต้องทำผ่าตัดข้างขวาอยู่นะคะใกล้จะเสร็จ
เขาจะเอาอีกคนนึงมาตอนนี้เตรียมเพลงนะได้บอกคนนี้เสร็จปุ๊บเขาก็แค่มุกตัวกล้องติดเดียวนะคะมาฝั่งนี้มาฝั่งตัดต่อนะคะไม่ใช่แน่ดูดีก็จะเห็นว่าส่วนไหนค่ะเขาทำเต็มเต็มรอบนะคะอันนี้ทางด้านของเวลาเราไปผ่าตัดนะคะก็จะแบ่งตอนนั้นที่ไปเนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียด้วยนะคะเวลาในเตียงหนึ่งเตียงเนี่ยอันนี้ก็จะสลับกันกับจานระหว่างนะคะส่วนอีกเตียงนึงก็จะเป็นของอินโดนีเซียส่วนพยาบาลเนี่ยก็จะมีพยาบาลของอินโดนีเซียมาด้วยนะคะเขาก็จะเรียนรู้ที่จะส่งเครื่องมือที่สังเกตให้สังเกตอันนึงก็คือว่าตัวอันนี้เป็นห้องแนวกว้างนะคะที่จะให้เห็นว่าเราจะก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วเราไปอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จริงๆก็ตามเขาได้นะคะอันนี้คือเป็นตองตองกลางนะคะจะเห็นว่าพอทุกคนเข้ามาปุ๊บก็จะมาล้างมือแล้วก็ตัวถุงมือนะตัวถุงมืออะไรพวกนี้ก็จะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะแล้วก็พวกไอแพดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือจะให้เห็นว่าเวลาเขามีเครื่องมือเนี่ยเขาคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเครื่องมือเนี่ยก็ใช้ของรวมกันค่อนข้างเยอะนะคะก็คืออย่างเช่นสโตรอิลาสติกค่ะหรือเราใช้ไม่หมดก็อาจจะใช้อีกเคสหนึ่งค่ะแต่ว่าเรทของเฟคชั่นเขาก็น้อยนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องระวังถ้าสมมติว่าเราจะเซ็ตไอ้ตัวของเขาก็แนะนำว่าให้อาจจะดูตัวอย่างของอสวเป็นหลักเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของเฟคชั่นนะคะอันนี้คือเวลาเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เนื่องจากเป็นวัดพุทธสถานข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโพสต์ให้มาตั้งอาหารนะคะแล้วก็ทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวไม่งั้นผมว่าถ้าทานของก็หลังจากนั้นโพสต์ออกนะคะโพสต์ออกเนี่ยกลับเลยก็จะเห็นว่าเขาก็จะต้องวัดหนึ่งวีเอเป็นหลักเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเอาท์ดอร์แต่ว่าเราก็ได้สกรีนนิ่งระดับหนึ่งนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าคนไข้เนี่ยเขาจะถือถุงตลอดก็คือถุงตัวกระดาษที่บอกนะคะว่าเรคคอร์ดว่าของเขาเนี่ยเขาชื่ออะไรเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือโพสต์ออฟเนี่ยถามว่าเขาดูอะไรบ้างนอกจาก VA แล้วเนี่ยเขาจะใช้เครื่องมือสองอันก็คือสกรีนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ไฟฉายนะคะแต่ว่าเขาก็มีโมบายสแตมป์ด้วยดูในบางเคสนะคะเวลาที่เราทำเนี่ยเขาจะคนไข้เนี่ยเขาก็จะนั่งเรียงกันนะคะก็จะมีพยาบาลทีมหนึ่งคือเปิดตานะคะเช็ดตามีพระหยอดยาตามเป็นจิโรติกส์นะคะแล้วเราก็ดูตาคนไข้ตาถ้ามีปัญหานะนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นมีคอร์เนียบวมหรือมีปัญหาเนี่ยก็จะให้ไปขอในกระดาษที่คนไข้เขาถืออยู่นะคะอันนี้ก็6ชั่วโมงหลังจากที่จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูโพสต์ออฟทุกเคสมีปัญหาอะไรคือถ้าเคสบางเคสมีปัญหาอะไรเช่นถ้ามีจมตาบวมนะคะหรือว่ามีเฮดีมาเคสพวกนี้เนี่ยเขาจะให้คนไข้นอนต่ออีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแอดสเตียรอยด์เพิ่มฟลูออเรสซ์ให้นะคะที่ไปทำคราวนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกนะคะก็ส่วนใหญ่เคสทุกเคสก็ดีนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะแพ็คของนะคะแล้วก็กลับนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะคะทั้งรุ่นแล้วก็ทีมงานแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณวัฒน์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นที่ร่วมทางที่ดีมากนะคะก็ช่วยเหลือตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณร่วมส่วนด้วยนะคะสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณพสว.เพราะว่าก็ต้องเป็นเรียกว่าอาจจะแนว beginner นิดๆนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสอนนะคะเริ่มต้นก็คืออาจารย์อนุชิตช่วยดูเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สุภชัยแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะทุกคนเพราะว่าถือว่าพอเราเริ่มใหม่เนี่ยถึงแม้จะน้องก็เป็นมีแต่เพียรมีแต่เทพ